ียนสูตรยังไงหนูตัวคาร์บอเนตไอออนตัวคาร์บอเนตไอออนคือตัว C แล้วมีโอเกาะกี่ตัวครับ3ตัวมันมีประจุเป็น2ลบเห็นไหมลูกหมายความว่า CO ตัวเนี้ยทั้งหมดทั้งก้อนเนี่ยมีประจุ2ลบปกติ2ลบตรงเนี้ยเวลาเราเขียนสูตรของสารประกอบโคเวเลนต์เราจะเอา2ลบ2ลบมันคือได้รับอิเล็กตรอนเข้ามาถูกมั้ยลูกปกติเราจะเอาเข้ามาที่อะตอมกลางแต่บางครั้งมันอาจจะไม่ได้ใส่ที่อะตอมกลางก็ได้ใช่มั้ยลูกเนาะ